อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจอมพลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคคร่ะับอาจารย์ครับคําถามแรกเลยพอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยในฐานะคนที่ติดตามสถานการณ์ในพม่าลงไปดูพื้นที่แล้วก็ดูหลายมิติทั้งนโยบายทั้งเรื่องต่างๆช็อกไหมครับพอทราบข่าวคุณบานปีลาออกตอนที่มีข่าวเนี่ยพอดีกำลังขับรถกลับมากรุงเทพค่ะแล้วก็พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนที่มาบอกว่าเฮ้ยเห็นข่าวหรือยังว่าคุณปานปรีลาออกเราก็นึกว่าเขาอ่ำเราก็นึกว่าเอ้ยเขาจะเห็นลาออกเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเช็คข่าวพอได้เห็นจดหมายปุ๊บก็รู้สึกเลยค่ะว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็จะต้องเกิดมีดราม่าขึ้นอย่างแน่นอนก็เนี่ยขนาดตัวลลิตาเองยังไม่เชื่อเลยก็แสดงว่าสังคมไทยเนี่ยก็คงจะเกิดความเอ๊ะอยู่พอสมควรนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรหรือว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคุณปานปรีถึงประกาศลาออกแบบฟ้าผ่าแบบนั้นก็ทุกคนก็สงสัยกันนะแล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีทฤษฎีแล้วก็ครับมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ให้เกรดในฐานะคนที่ทำงานจนกระทั่งจบการทำงานทำหน้าที่ของรัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อปานปรีเนี่ยอาจารย์มองการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ชื่อปานปรียังไงบ้างครับโอ้จริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นก็แค่ไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีที่มีความสามารถเนี่ยผลงานเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนมันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็อย่างที่ปานปีได้คุณปานปีได้พูดไปในจดหมายนะคะว่าท่านค่อนข้างจะมั่นใจว่าท่านมีผลงานในเชิงประจักษ์แล้วก็ได้ทำมีนโยบายนะแล้วก็ปฏิบัติหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ประชาชนก็ค่อนข้างจะยอมรับเป็นอย่างดีอย่างเช่นการช่วยตัวประกันฮามาสในอิสราเอลนะหรือว่ากรณีของวิกฤตเมียนมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเห็นบทบาทนำของกระทรวงการต่างประเทศพอสมควรนะแต่ว่าอันนี้เราต้องแยกกันนะว่าบทบาทนำของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกับถ้าถามอาจารย์ลิตาเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันยังมีสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถทำได้อีกเยอะนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ด้วยความที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมียนมาไม่ได้มีแต่กระทรวงต่างประเทศเพียงแค่กระทรวงเดียวนะคะจริงๆแล้วเรื่องที่ใหญ่มีเรื่องของกระทรวงมหาดไทยยังมีเรื่องของความมั่นคงเป็นกองทัพสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองอะไรมีหลายองค์คาพยพนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวแล้วเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารดูเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าท่านปานปรีท่านก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟแล้วก็เท่าที่ได้ติดตามการสัมภาษณ์เนี่ยผมมีโอกาสได้เจอตัวจริงด้วยนะคะก็เห็นความตั้งใจของท่านว่าท่านก็เห็นว่าประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยมันเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยจริงๆแต่ก็อย่างที่เรียนตามอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าการแก้ไขปัญหาเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มิติด้านการต่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเป็นมิติด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของมหาดไทยเรื่องของแรงงานเรื่องหลายอย่างนะคะดังนั้นการตีความว่าประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยเป็นงานเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากระทรวงต่างประเทศเด่นที่สุดเนี่ยอันนี้ก็ยังคิดว่ายังอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะแต่ว่าเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแล้วก็จริงๆแล้วนี่เป็นกึ่งฉันทามติเลยนะคะว่าในบรรดารัฐมนตรีในยุคของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นบทบาทของท่านปานปรีค่อนข้างที่จะโดดเด่นเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆเรียกว่าข่าวสารเนี่ยที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยประเด็นเรื่องเมียนมามันเป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วมันเป็นประเด็นที่สังคมไทยเนี่ยให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษจริงๆนะคือจากประสบการณ์ส่วนตัวสามารถการันตีได้นะคะว่าสังคมไทยให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาจริงแล้วก็ท่านปานปรีก็เห็นปัญหาแล้วก็ไปเยือนแม่สอดหลายครั้งนะคะแล้วก็ได้ไปสอบถามได้พูดคุยกับหลายฝ่ายเนี่ยเราก็แอบเห็นความตั้งใจจริงว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีพื้นฐานว่าเป็นอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับประเด็นเรื่องเมียนมาหรือการต่างประเทศโดยตรงเนี่ย
แต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ให้ความสนใจนะแล้วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นซึ่งนี้เป็นคุณลักษณะสำคัญมากๆนะของการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่ต้องเป็นผู้นำที่น้ำไม่เต็มแก้วแล้วก็แบบยินดีที่จะเรียนรู้จากคนที่อยู่ในพื้นที่นะแล้วก็คนที่ประสบปัญหาจริงๆค่ะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ทิ้งประเด็นไว้ว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศหรอกมันมีมิติความมั่นคงมิติเศรษฐกิจแรงงานมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านมหาดไทยมันก็เลยเป็นเหตุผลตามที่คุณปานปรีเขียนไว้ในจดหมายไหมครับว่านี่คือการที่เขาไม่มีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพอไม่มีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำงานยากขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในพม่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าส่วนตัวยังไม่มั่นใจนะคะว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองไม่เคยมีตําแหน่งอยู่ในรัฐบาลไม่ได้มีความคุ้นเคยในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าการทํางานเรื่องเมียนมาเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องควบตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราลองนึกถึงความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะสมมติว่าเราเคยมีตำแหน่งอยู่สองตำแหน่งเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือถูกปรับลดเหลือแค่ตำแหน่งเดียวอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีความเอ๊ะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าภายในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีประเด็นหรือเขามีการตกลงกันอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มองส่วนตัวเนี่ยคือการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศนะการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงานร่วมเป็น Joint Task Force ไปแล้วแล้วท่านปานปรีก็เป็นนั่งอยู่หัวโต๊ะเนี่ยเรียกว่าเป็นประธานที่สามารถที่จะคอมมานด์เป็นประธานของคณะทำงานชุดนี้อ่ะยังก็มองว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแต่ว่านิดนึงคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุหรอกไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณปานปรีเนี่ยลาออกนะคือเท่าที่ลองติดตามบทสัมภาษณ์เนี่ยคืออย่างที่เรียนนะคะว่าท่านไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะแต่ว่าเท่าที่เคยสอบถามท่านโดยตรงเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนว่าท่านสนใจมากนะอยากจะเรียนรู้แล้วก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญจริงๆสำหรับประเทศไทยดังนั้นเนี่ยว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะว่าประเด็นพม่าเนี่ยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าท่านปานปรีรับมือไม่ได้หรือเปล่าอันนี้คิดว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนตัวของจารย์ตาเนาะถ้าเป็นยิ่งเป็นงานใหญ่ถ้ายิ่งเป็นงานที่มันจะพิสูจน์มือหรือว่ามันสมองของเราได้เนี่ยเราก็ต้องรีบตะคุบใช่ไหมคะเพราะเราก็อยากจะทำงานแต่ว่าการที่งานมันหนักเกินไปแล้วเราทำไม่ไหวเราเลยลาออกอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นทฤษฎีนั้นอย่างแน่นอนอ่ะนี่คิดว่าทฤษฎีควรจะตัดออกไปเป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์ลิตาเชื่อว่านี่เป็นเรื่องพูดง่ายๆนี่เป็นเรื่องการเมืองแหละใช่เป็นเรื่องการเมืองเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการตกลงกันแบบไม่ลงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราเสพสื่อมันก็จะมีคำที่เราเห็นบ่อยมากแต่เมื่อวานนะคะคือท่านงอนหรือเปล่าหรือเกิดอาการแบบงอนหรือเปล่าที่ไม่ได้รับตำแหน่งควบทั้งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพศอย่างเงี้ยแต่คือในทางการเมืองอะค่ะเราอย่าไปมองว่านี่เป็นเรื่องของการงอนหรืออะไรเลยคือวันนี้เนี่ยเท่าที่ลองติดตามอ่านคอมเมนต์อะไรต่างๆมามันก็มีอยู่ 2-3 กระแสนะกระแสแรกก็คือเสียดายจังเลยเพราะว่าท่านมีผลงานอีกกระแสนึงโอ้โหก็มีการปั่นกันมากมายเลยว่าโอ้ทำไมถึงท่านถึงแบบตัดช่องน้อยแต่พอตัวทำไมท่านถึงทิ้งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพูดกันตรงๆค่ะว่าเราเนี่ยงานของการเป็นรัฐมนตรีมันไม่ใช่งานง่ายๆนะแล้วด้วยความ
ที่ในรัฐบาลของนายรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยเราเห็นภาพของการปรับคณะรัฐมนตรีรอบแรกนี่แล้วเนี่ยเราคงมีคําถามในใจมากมายว่าทําไมคนนี้ถึงได้เป็นทําไมคนนี้ถึงไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคือแน่นอนว่าในทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีคนที่มันจะต้องมีคนที่อกหักมันไม่มีคนที่สมหวังตลอดเวลานะการเมืองก็คือเกมการมันก็คือเกมการเมืองอย่างหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามอาจารย์ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลว่าท่านคิดอะไรหรือไม่ได้เป็นนั่งคุยกับท่านโดยตรงดังนั้นก็เนี่ยก็คิดว่ามันก็คือเกมการเมืองแหละแล้วก็มันมีอะไรมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าคำว่าน้อยใจหรือไม่พอใจเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องก็ส่วนตัวก็เห็นใจค่ะแล้วก็งานเรื่องเมียนมาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ส่วนตัวแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงของท่านปันปีจริงๆว่าท่านก็อยากจะทำแล้วก็เล็งเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญของประเทศไทยในเวลานี้ที่กระทรวงประเทศเนี่ยควรจะขับเคลื่อนคือขอแค่ลาลิตาก็แฮปปี้ว่าอย่างน้อยที่สุดเจ้ากระทรวงเนี่ยเห็นความสำคัญว่าประเด็นของเมียนมามันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องใครจะลบกับใครจะยิงกับใครอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องโอ้ที่ผูกโยงสัมพันธ์หลากหลายประเด็นมากๆค่ะการที่ท่านได้เข้ามาทำงานแบบถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็พอจะเห็นความตั้งใจท่านละครับอาจารย์ครับขออีกนิดเดียวก่อนที่เราจะไปพูดถึงอนาคตพูดถึงสเปครัฐมนตรีต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกสถานการณ์เพื่อนบ้านเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ที่ได้ทำงานหรือว่าเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งแค่จับตาสถานการณ์เนี่ยก็คงจะเห็นท่าทีของคุณปานปีแนวทางสไตล์ของคุณปานปีมาบ้างเนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่คุณปานปีลาออกเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เห็นในเชิงของภาพลักษณ์ท่าทีของคุณปานปีเนี่ยพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าตกลงคุณปานปีเขาเป็นคนยังไงครับมันอาจจะตอบคำถามได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเอ๊ะตกลงเขางอนหรือว่าเขาไม่พอใจหรือว่าเขาเป็นยังไงถึงได้ตัดสินใจทิ้งตำแหน่งเลยหลังจากที่ไม่ได้รองนายกรัฐมนตรีส่วนตัวไม่ได้มีความสนิทสนมกับท่านปานปีนะแต่แค่ได้เจอกันแค่สองครั้งแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากันแต่ว่าที่จับความได้เลยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าท่านปานปีเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจคือพูดอะไรตรงๆอ่ะเป็นผู้ชายที่เรารู้ได้เลยเราสัมผัสได้เลยว่าไม่ใช่คนที่จะมาพูดอะไรที่มันไม่ตรงประเด็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนไปตั้งต้นเนี่ยจากใจเลยเวลาคุยอะไรกันท่านปานปีก็รู้จักว่าลันตาเป็นใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าท่านปานปีเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเป็นรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นจะต้องพูดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามที่จะรับฟังจากลันตาด้วยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ได้เล่าหลายสิ่งหลายอย่างสถานการณ์ซีนาริโอฉากทัศน์ต่างๆให้พี่ตั๊กปานปีฟังแล้วก็รู้สึกว่าท่านรับฟังแล้วก็ยิ่งได้ลงพื้นที่ที่แม่สอดจริงๆเนี่ยเราก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเห็นว่าก็คือเป็นคนที่ทำงานคนหนึ่งที่ปวดตัวแล้วก็แอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็การเมืองอะค่ะก็ครับค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today